มีความประหลาดๆเกิดขึ้นในวัดป่าธรรมคีรีคือชื่ออะไรนะพระคมจอมอมที่ว่านี่นะเป็นประธานสงฆ์จะมีเจ้าวาดด้วยลำดับที่เหมือนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่จริงคนคุมอำนาจอ่ะคือคนข้างล่างจริงสามารถสั่งการว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ทองทุกเส้นที่ญาติโยมเอามาให้การบริจาคเข้าสู่ใต้ร่มกาสาภาเนี่ยพระคมเป็นคนสั่งดำเนินการนะและกระบวนการในการสั่งขึ้นไปฝังเนี่ยก็มีการสั่งอีกเหมือนกันสามารถฝังได้นะครับทองคำ19ล้านเนี่ยบวกลบคูณหารไม่รู้จะบวกยังไงเลยแต่ที่ผ่านมาพอคำว่าวัดป่าธรรมคีรีแล้วที่ผ่านมาเหมือนกันมีความพยายามจะอ้างว่าพระคมคือลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวโอ้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลให้การศรัทธาคืออยากร่วมบุญสายตรงเลยเหรออยากจะไปร่วมบุญจริงๆไปมาพอพูดมาแบบนี้เฮ้ยเหมือนเป็นการอวยยศตัวเองเพราะว่าวัดป่าบ้านตาดอะเขาไม่สบายใจลูกศิษย์ลูกหาบอกขออภัยนะพี่ผมอยู่มา20ปีเคยเจอไหมใครคือพระคมวะอ๋อพระคมเคยมาบวชที่นี่ไหมไม่เคยมาที่นี่มานมัสการหลวงตามหาบัวตอนท่านที่ยังอยู่ไหมเคยมาแบบไกลๆ อ่ะไม่ใช่ลูกศิษย์เอกและตอนมานักศึกษา อะไรนะพี่ตอนมายังไม่บวชเป็นพระเลยยังใส่ชุดนักศึกษามาเลยและตอนที่มาเจอเนี่ยไม่ได้มาไหว้หลวงตามหาบัวด้วยนะเหมือนมากราบแม่จันดีแม่จันดีคือน้องของหลวงตามหาบัวเจอแบบเนี้ยแล้วพอไปอ้างมันก็ไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วพระคมไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวที่แอบอ้างแบบนั้นนะฮะฟังเสียงจะมาเหมือนลักษณะโยมนะครับไม่ใช่มาเป็นตอนเป็นพระมาก็มาทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยมากราบเหมือนอย่างเราศรัทธาบาอาจารย์ก็มากราบมาอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะถามปัญหาธรรมะอะไรท่านบ้างแต่ว่ามาแบบว่าเหมือนเสนอตัวว่ามานอนอะไรอย่างเงี้ยจำอยู่กับท่านนานๆนี่ไม่มีครับแล้วท่านก็ไม่เคยเอ่ยถึงว่ารับรองว่าพระองค์นี้เป็นลูกศิษย์ไม่เคยมาในชุดนักศึกษาและเข้าใจว่าเขาจะมาศึกษาแปลว่าอะไรฮะศึกษาธรรมะเหมือนมาศึกษากระบวนการในการทำงานของหลวงตามหาบัวจำวิธีการได้ไหมทำไมถึงเอาทองทำไมถึงได้ทองมีการเทศนาทองคำมาหล่อพงเหล่าพระตอนนั้นเนี่ยที่ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งอะหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระสำคัญมากในการระดมทองคำมาเพื่อที่จะได้มีเงินสำรองระหว่างประเทศนะเอาไว้แล้วหลวงตามหาบัวแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ทองทุกเส้นเข้าคลังหลวงเข้าคลังกระทรวงการคลังหมดอ่ะนี่คือต้นตำรับเลยนะนี่คือตำนานนะนี่คือตำนานและนี่คือต้นตำรับแล้วสิ่งที่ทำให้มันเกิดดิฉันว่านะสิ่งที่ทำให้คนอยากทำแบบนี้เพราะว่าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าชาติเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอยากเข้าโมเดลแบบนี้แบบนี้ตัวเองไม่ทันที่จะทำกับท่านเนี่ยและช่วยชาติเป็นโมเดลเดียวกันถึงได้มีการรับบริจาคทั้งเงินรับบริจาคทั้งทองอ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองเขามาเรียนรู้งานตั้งแต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนที่วางแผนล่วงหน้าขนาดนั้นมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยตอนแรกเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือที่ผ่านมาเนี่ยพอเห็นเงินเห็นทองแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดดูจากการเทศน์เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่านั่งฟังอดีตพระอาจารย์คมเนี่ยอย่างตอนที่ท่านยังนั่งเทศแบบเนี้ยเฮ้ยมันน่าเชื่อเชื่อเลยนะคือฟังยังไงคือเราสัมผัสได้คือถ้าเกิดว่าคนเขาตั้งใจมาหลอกอ่ะคุณผู้ชมอินเนอร์มันอาจจะไม่ลึกซึ้งขนาดนี้อ๋อท่านเทศปุ๊บเอ้ยเราเห็นธรรมในระดับนึงเลยคือท่านก็เลยอาจจะต้องเข้าถึงธรรมในระดับนึงแต่เงินทองมันไม่เข้าใครออกใครไงไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามทีเหรอแต่ว่าถ้ามองว่าท่านตั้งใจมาหลอกตั้งแต่แรกโอ้โหออสการ์ต้องเข้าแล้วถ้างั้นน่ะแสดงเก่งจะปวดหัวใจนะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับก็เข้าใจไว้ว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละพอเข้าสู่ใต้ร่มกาสาภาเข้าสู่กระบวนการแล้วพอได้เงินเห็นทองเยอะกิเลสมันยิ่งกว่า มันยิ่งกว่าจริงๆนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคืออยู่ใต้ร่มกาสาภาก็ดีเหลือเกินพอออกมานี่ก็เอาชีวิตเราเป็นแบบนั้นแพรรี่ไพรวันแพรรี่ไพรวันฮะแพรรี่เนี่ยโพสต์ข้อความฟาดเต็มมีสเตเรียนเก้าเต็มๆอวยยศด้วยแล้วใส่มงกุฎด้วยบอกว่าพวกโยมควรสั่งสมบุญกันให้มากๆนะส่วนสั่งสมเงินกับทองเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่อาตมาเองโอ้โหไม่ต้องถามเลยว่าถึงใครยังไม่พออาตมาเนี่ยไม่ยึดติดเงินทองหรอกเพราะว่าเงินของที่โยมโอนมาอาตมาก็โอนต่อให้กับบรรดาน้องเหมือนกันโพสต์ไว้2ข้อความนี้เพราะฉะนั้นชัดเจนพอสมควรแล้วล่ะว่าพูดถึงใครนะครับนี่คือท่าทีของแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรนะครับนี่ถึงได้บอกว่าเราน่าเชิญแพรรี่มาพูดคุยกันแล้วบ้างเช้าๆนะดีไหมตอนเช้าเวลามีประเด็นเรื่องพระนิมนต์ครับท่านเฮ้ยเป็นคนธรรมดาแล้วมิสเปรียนก้าคุณผู้ชมอยากดูไหมคะ
ลัวหัวใจเข้ามาใน Facebook Live หน่อยเดี๋ยวจะเอาไปแพรี่ดูว่าเนี่ยเวลามีประเด็นพระนะพวกเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านพุทธศาสนาเยี่ยมมากเนี่ยแล้วก็ตอนที่บวชนี่ก็โอ้โหศึกษาธรรมะแบบลึกซึ้งพอศึกออกมาแล้วนี่เอาจริงๆนะแพรี่ยังเทศได้นะโอ้ได้สิระดับปริญญา9นะใช่ไงคุณแล้วเวลาที่เขาโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยโอ้ธรรมะมันยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในนั้นแค่สลับสถานะการตอนนี้ออกมาเป็นคารวาสขายน้ำพริกขายของรับงานเขาจะมีเงินมีทองไปกองเต็มบ้านมันก็เป็นเรื่องปกติแต่พออยู่ใต้ผ้าเหลืองเนี่ยมันนำมาซึ่งความไม่สบายใจนะเออแล้วเขามีการไปตรวจสอบพวกที่ดินตอนนี้กำลังขยายพวกอาศัยกี่ล้านแล้วนะไอ้ทองกับเงินล่าสุด19ล้านทอง19ล้านเงินอีก80ล้านรวมกับก้อนแรก50ล้านแล้วในบัญชีอีก130ล้านรวมขมวดทั้งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยยอดทะลุกรุทะลักน่าจะ300ล้านเป็นอย่างน้อยนี่คือศรัทธาของชาวบ้านคำว่าอย่างน้อยแปลว่าเออใช่เป็นศรัทธาคำว่าอย่างน้อยแปลว่าอาจจะไปถึง50 500สิถ้าจะไปทะลุถึง500ล้านได้ขยายผลไม่ยากฮะงานนี้ฮะขอให้ตำรวจขยายไปได้ก็แล้วกันเพราะว่ามันกระทบศรัทธาจริงๆ อย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปวัดกันมากับพี่บอลเนี่ยท่านจะเอาว่าท่านประกาศเลยโอ้ยวัดธัญผลนะก็ไม่ได้ร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านนะแล้วเงินที่บริจาคมาเนี่ยท่านก็เอาไปพัฒนาวัดเห็นชัดๆเลยก็เลยทำให้มันสร้างความไม่เชื่อมั่นเวลาที่คนจะไปวัดจะใส่ซองแต่ละทีจะถวายปัจจัยอะไรทำนองแบบนี้คุณผู้ชมมันกระทบกับวัดที่เขาดีๆและเขาตั้งใจจะพัฒนาจริงๆนะคะก็คาดว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการทำงานแหละนะ